วันนี้ยังอยู่กับตอนพิเศษท้าสมองพร้อมกับร่างกายตะลุยด่านคณิตศาสตร์แนวผจญภัยในสวนสนุกคลอนเอามาให้หมดเลยค่อยๆลงได้แล้วว้าวมิชชั่นพิเศษในวันนี้จะสนุกสนานกันขนาดไหนเราผู้กล้าพร้อมกันอยู่แล้วครับไปพบกับพวกเขากันเลยได้เวลากระตุกต่อมคิดในคณิตมิชชั่นสามคนผู้กล้าที่จะมาท้าพิชิตกับคณิตมิชชั่นของเราในวันนี้เป็นการคิดเลขและก็ต้องมีการออกกำลังไปด้วยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวเริ่มจากคุณสกายครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิพิธมารีรัตน์ครับชื่อเล่นชื่อสกายครับอายุ10ขวบครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมวรัตน์เพ่งชัยชื่อเล่นชื่อขนมผิงค่ะอายุ10ปีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐภัทรแซ่โลที่เล่นชื่อน้องเมวาอายุ12ปีค่ะก่อนที่จะเล่นเกมของเรานะครับต้องคุยกับบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นพิเศษในวันนี้ทีมที่แล้วเนี่ยเขาสนุกมากๆนะเพราะว่าเกมของฉันเนี่ยจะออกแนวผจญภัยสักหน่อยพวกเธอจะต้องสู้กับการคำนวณแล้วก็อากาศร้อนไม่รู้ว่าพวกเธอจะไหวหรือเปล่าไหวก็ได้ครับดีมากๆงั้นเรามาวอร์มอัพด้วยภารกิจแรกกันดีกว่าซึ่งภารกิจแรกเนี่ยพวกเธอจะไม่ใช่แค่ยืนตอบเฉยๆนะพวกเธอจะต้องคิดแล้วก็ออกแรงไปด้วยกับภารกิจคิดเลขเร็วสปีดควิซภารกิจคิดเลขเร็วสปีดควิซผู้กล้าทั้ง3ต้องหมุนวงล้อเพื่อกำหนดจำนวนข้อที่ต้องทำแล้วตอบคำถามเชาคณิตภายในเวลาหากตอบถูกตามจำนวนข้อที่ตั้งไว้จะได้สิทธิพิเศษสำหรับภารกิจต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ส่งตัวแทน1คนไปหมุนวงล้อนั้นนะครับเพื่อที่จะได้เลือกจำนวนข้อถ้าตกลงที่เลขไหนเราก็จะเล่นตามจำนวนข้อและเป็นเวลาเท่าจำนวนตัวเลขนั้นด้วยถ้าตกเลข4เล่นกี่ข้อ4ข้อใช้เวลาเท่าไหร่4นาทีถูกต้องครับอยากเล่นสักกี่ข้อครับ4ข้อสัก7ข้อสิเวลาจะได้เยอะๆเอา4ข้อดีกว่า4ข้อดีกว่าโอเคใครจะเป็นคนหมุนผมใส่เต็มที่เลย4 4 5 7 4 5 7 5 7 5 7 5 7 5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 ซึ่งจะอยู่หลังกำแพงอันนี้เอาข้อมูลนั้นมาทำการคิดคำนวณเมื่อได้คำตอบแล้ววิ่งไปมุดท่อนั้นแล้วไปเอาป้ายคำตอบในวงล้อหลังท่อนั้นเวลาจะเริ่มเดินหลังจากผู้ช่วยอ่านโจทย์เสร็จวิ่งไปเอาคำตอบถ้าคำตอบถูกต้องกลับมาเราก็จะหยุดเวลาหยุดเวลาด้วยการกดกระดิ่งนี้เวลาก็จะหยุดใครจะเป็นคนเริ่มเล่นก่อนขั้นตอนในการเล่นเกมเหรอครับในทีมคุยกันว่าจะเรียงจากอายุเยอะสุดไปอายุน้อยสุดครับคำถามข้อแรกมีเงิน300บาทจะซื้อกล้วยหอมได้อย่างน้อยกี่หวีครับถามถึงอะไรหวีละ45บาทหวีละ45บาท45บาทหวีละ45บาท45ได้ข้อมูลมาว่า45บาทไม่ได้เก้าไม่ได้หนูก็เอาตัวราคาของแต่ละหวีอะค่ะเอามาคูณว่ามันจะเกินเงินไหมอะไรเงี้ยค่ะ48 29 30 31เอ้ย7มันเกิน7เกิน7อะมันได้305เอา6เอาไปดูคำตอบสิมีหรือเปล่าหยิบมาให้ถูกนะหยิบมาให้ถูกมาแล้วกดจริงหยุดเวลานะครับป้ายที่มาครับเป็นป้ายเลข6เป
เป็นคำตอบที่ผู้สาววิ่งเลยนะน่าจะดูให้ถี่ถ้วนเป็นคำตอบที่ถูกครับบอกเลยนะครับพ่อเมื่อกี้ใช้เวลาไปเกือบ2นาทีถือว่าเยอะมากบริหารเวลาให้ดีนะครับยังเหลืออีก4ข้อนะข้อต่อไปคำถามคือซื้อส้ม1กิโลแครอท3ขีดกล้วยหอม2หวีจ่ายด้วยธนบัตรชนิดละ500บาทจะได้เงินทอนกี่บาทครับไปดูข้อมูลมาส้ม4 3แครอท7กล้วย4 5ส้มกิโลกรัมละ43แครอทขีดละ7บาทส่วนกล้วยหวีละ45ส้ม21บาทส้ม1ก็ไม่ใช่4แครอท21บาทแครอท21กล้วย45คูณ2 9 90อันแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแต่พอมาเล่นจริงๆมันยากมากเลยค่ะเราลวนกันมากเลยเพราะว่ามันต้องจำหลายๆอย่างค่ะได้346ไปเอาคำตอบมาเอาละ2ข้อเล่นไปเกือบหมดเวลาเอาละมีไหมกดกระดิ่งด้วยหยุดเวลา3 4 6เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับข้อต่อไปอย่าให้พลาดเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วพร้อมที่จะฟังคำถามไหมครับพร้อมครับราคาของมะเขือเทศ10กิโลกรัมสามารถซื้อฝรั่งได้กี่กิโลกรัมครับมะเขือเทศกับฝรั่งมะเขือเทศกับฝรั่งเฮ้ยจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้อ่ะมะเขือเทศกับฝรั่งมะเขือเทศกี่บาทกิโลกรัมละ14บาทฝรั่งกิโลกรัมละ20บาทโอเค14คูณ10เป็น100 140โอเค140 77เกิดเหรอเราสามารถซื้อฝรั่งได้7กิโลกรัมครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเสียใจด้วยนะครับภารกิจนี้คุณทำไม่ผ่านสรุปภารกิจแรกนะคะก็ทำไม่ผ่านค่ะเพราะว่าตื่นเต้นด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภารกิจหน้าหนูจะไม่พลาดอีกแล้วค่ะหนูจะเอาจริงแล้วค่ะคอยดูได้เลยค่ะไปทำไมอีกอ่ะจอซิโร่แล้วก็คุยกับเขาเสียใจด้วยนะจ๊ะเด็กๆพวกเธอทำไม่สำเร็จนะมิชชั่นนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งสมองร่างกายแล้วก็ความเป็นทีมเวิร์คถึงจะไปรอดนะจ๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะภารกิจต่อไปสนุกแน่พวกล่าพูดสั้นๆแค่ว่าโหดกว่าเดิมนะจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะเด็กๆพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเจอตัวกันเลยกับภารกิจที่2ภารกิจท้าสมอง Brain Challenge ภารกิจท้าสมอง Brain Challengeผู้กล้าทั้ง3ต้องทำภารกิจที่ต้องใช้ทักษะคณิตศาสตร์ในเชิงปฏิบัติให้สำเร็จภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายแล้วเราก็มาถึงภารกิจที่2กันแล้วนะครับภารกิจนี้บอกเลยมี3ด่านมาแล้วครับเดี๋ยวเปิดรับให้เลยนะครับสวัสดีค่ะภารกิจพิเศษนี้มีชื่อว่าคณิตมิชชั่นแอดเวนเจอร์หน้าที่ของพวกเธอก็คือพวกเธอจะต้องตะลุยด่านคณิตศาสตร์3ด่านให้สำเร็จซึ่งทั้ง3ด่านเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเธอจะต้องคำนวณให้ถูกต้องเท่านั้นจึงจะไปต่อได้นะจ๊ะซึ่งตัวที่จะกำหนดชะตาของพวกเธอในภารกิจนี้ก็คือวงล้อนั่นเองเพราะว่าวงล้อเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าพวกเธอจะมีเวลาในการทำภารกิจเท่าไหร่โจทย์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการบวกโจทย์ปัญหาการคูณแล้วก็การชั่งน้ำหนักถ้าพวกเธอพร้อมแล้วเนี่ยไปเจอกันที่จุดสตาร์ทได้เลยและที่สำคัญเราบางตกน้ำจะเด็กๆไปลุยกันเลยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับครับผมวงล้ออยู่ไหนครับวงล้อมาหน้าบัดนี้
วิ่งอยู่นี่ค่ะเฮ้ยมาทางโน้นว้ายเจ๋งเสือเลยรอบนี้อยากจะได้เลขอะไรครับเลขเจ็ดครับทีนี้เลขเจ็ดเมื่อกี้เอาสี่ชะตากรรมอยู่ในมือคุณแล้วหมุนเลยครับเจ็ดจะได้เวลาเท่าไหร่สี่ห้าเจ็ด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 สามด่านกับเวลาเจ็ดนาทีสำหรับด่านแรกใครดีครับพี่เมวาการเล่นอย่างนี้นะครับเมวาก็แค่เดินไปบนไม้กระดกอันนี้พอไม้กระดกตกปั๊บเราก็เปิดกล่องอันโน้นหยิบของข้างในนั้นออกมาโจทย์ก็คือบวกเลขทั้งหมดที่เห็นอยู่บนขอนไม้อันนี้จับเวลาครับเราทำการบวกก่อนจะเดินครับก็น้องๆเขากลัวการลงไม้กระดกนะคะหนูก็เลยต้องมาเล่นด่านแรกรอบด่านแรกนะคะก็มีเลขตรงไม้กระดกที่เราเดินไปค่ะแล้วก็ต้องจำแล้วก็ไปบวกเลขตรงฝั่งนี้เพื่อกดล็อกได้เท่าไหร่65ใช่เหมือนกันได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเร็วพี่โอ้กล่องเปิดแล้วหยิบของมาหยิบของมาได้แล้วหยุดเวลาด่านต่อไปไปกันว้าวและด่านนี้ก็เป็นด่านที่ขนมผิงต้องเป็นคนทำเอาคำตอบที่แขวนอยู่ข้างหลังมาเปิดกล่องอันนี้โดยโจทย์อยู่ในนี้นะครับมอบให้เลยนะครับพอคลี่มันออกมาผู้ช่วยจะจับเวลาทันทียับเวลาขนมผิงขายมะม่วงกิโลกรัมละ40ขายได้20กิโลและขายชมพู่กิโลกรัมละ50ขายไปได้10กิโลขนมผิงขายผลไม้ทั้งหมดได้เงินเท่าไหร่ตาของหนูค่ะก็เป็นคิดคำนวณเกี่ยวกับขายของค่ะก็เป็นหนูขายผลไม้ค่ะเป็น800หนึ่งพันสามร้อย1,300ค่ะเชิญครับหนึ่งพันสามร้อยนะเร็วนั่นหมายความว่าต้องหากุญแจราคา1,300ระวังตกระวังตกโอเคสีเขียวเขียวเราเห็น1,300เอามาเร็วๆๆ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 ๆ
าถ้าไม่เอากุญแจออกก่อนน่ะเราเนี่ยใจร้อนน่ะมีธงนะครับธงนี่เป็นการยืนยันว่าหยุดเวลาได้ซองมา1ซองแล้วก็เหมือนคนเรียกอะไรย่ามย่ามของเหล่านี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับภารกิจที่3อย่างแน่นอนไปครับไปที่ภารกิจด่านที่3และภารกิจที่3นะครับเราจะต้องชั่งน้ำหนักอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าเครื่องชั่งอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่เราต้องหยิบมาชั่งคือลูกโป่งน้ำที่อยู่ข้างหลังนับเวลาเมื่อเริ่มเดินขึ้นไปและจะหยุดเวลาเมื่อเอาลูกโป่งมาชั่งบนนี้แล้วก็ได้น้ำหนักตามโจทย์ที่กำหนดและโจทย์เขาก็บอกว่าเขาต้องการน้ำหนักที่1,500 XX กรัมเลขตัวหลัง XX เนี่ยไม่ต้องสนใจมันอาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ตัวหน้าเนี่ยยังไงก็ขอเป็น 1,500 พร้อมไหมครับพร้อมครับขอให้คุณโชคดีสกายพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมจับเวลาเดินเลยครับไปเลยไปเลยเอามาให้หมดเลยถึงแล้วถึงแล้วแล้วค่อยๆลงได้แล้วค่อยย้อนว้าวโอ้เอาหยิบย่ามเลยใส่ย่ามใส่ย่ามเป็นชายหนุ่มคนเดียวนะครับในทีมและงานนี้ยอมที่จะลงไปเสี่ยงเอามาเองไว้พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอเอาละขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเอาไปไปไปเรามาตรงนี้ย่ามออกมาก่อนไหมไม่เป็นไรนะครับใส่ไปแล้วครับส่งลูกครับตอนนี้ไป200กว่าแล้ว600กว่าแล้วครับ
800เป็นพันกว่าแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆเย็นๆเอาครับ 1,400 ไป 1,600 แล้วครับ 1,600 แล้วครับเอาออกเอาลูกเล็กๆเอาลูกเล็กๆเอาลูกเล็กๆตอนนี้ยัง 1,400 ตอนนี้ 1,400 เออขอไปก่อนนะครับนี่ครับเอ้ยนี่ครับเอ้ยโอ้เอาลูกสีส้มอ่ะสกายครับเอาแล้วครับฮะไปลองทำมันเลย 1,552 เรียบร้อยครับภารกิจนี้ผ่านสกายทำได้ผ่านหลังเล่นเกมเดือดรู้สึกแย่มากตอนแรกมันเกินก็เลยเอาออกหนึ่งลูกแล้วก็เดินไปแล้วลงมันพลาดท่ารองเท้าไปจุ่มรองเท้าหรือโคนครับมิสเตอร์ซีโร่โทรมาว่าอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหพวกเธอนี่เก่งเกินเรื่องเกินเบอร์จริงๆเนี่ยภารกิจนี้เนี่ยนอกจากจะได้สนุกแล้วพวกเธอได้ฝึกฝนการคิดการคำนวณด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวกการแก้โจทย์ปัญหาการคูณแล้วก็การชั่งน้ำหนักที่สุดแสนจะลำบากนี่ฉันยังลุ้นอยู่เลยนะว่าพวกเธอเนี่ยจะรอดหรือว่าจะร่วงแต่เก่งมากนะสามารถผ่านมันไปได้เอาล่ะงั้นเราไปล่ารางวัลกลับบ้านกันกับภารกิจสุดท้ายรหัสเซฟปริศนาพัซเซิลโค้ดภารกิจรหัสเซฟปริศนาพัซเซิลโค้ดมาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วนะโจทย์ปริศนาเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่พวกเธอคิดนะขอเพียงแค่สังเกตให้ดีๆจะไม่สปอยพวกเธอดีกว่าส่วนสิทธิพิเศษของพวกเธอก็คือคำใบ้จดให้ดีๆนะแต้มที่ได้คือรหัสหวังว่าพวกเธอจะคิดออกนะไม่งั้นได้กลับบ้านมือเปล่านะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปล่ารางวัลกันเลยรูปปริศนารูปนี้นะครับเป็นรหัสในการเปิดตู้เซฟสองสองบอกเลยว่าไม่ยากกรีน31แล้วก็บลู24 263 63 63จะเป็นเลขแค่4ตัวเองสุดท้ายแล้ว3 5 4 6 9 5 4 6 3เอ้ย69พิงก่อน5 4 6 9เราเลี้ยงให้แล้ว มั่นใจไหมครับมั่นใจครับถ้าพร้อมแล้วกดครับต้องจะต้องขึ้นว่าโอเพ่นโอเพ่นวิธีไขปริศนาภาพลูกเต๋านี้ก็คือให้นำแต้มด้านข้างทั้ง2ด้านบวกกันก็จะได้แต้มด้านบนนั่นเองครับโดยสีชมพู3บวกด้วย2เท่ากับ5สีเขียว3บวกด้วย1เท่ากับ4สีฟ้า2บวกด้วย4เท่ากับ6และสีส้ม6บวกด้วย3เท่ากับ9ครับและนำมาเรียงตามสีที่แปะไว้หน้าตู้เซฟก็จะได้รหัสเปิดตู้เซฟเป็น5 4 6 9นั่นเองล่ะครับภารกิจคณิตมิชชั่นวันนี้ครับทั้ง3ภารกิจพวกเราทำกันมาอย่างหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยแต่เราก็ทำได้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฉันมีความสุขมากๆเลยนะที่ได้เห็นพวกเธอเนี่ยสนุกแล้วก็รักคณิตศาสตร์มากขนาดนี้ฉันเนี่ยขอชื่นชมความเก่งและความฉลาดของพวกเธอทั้ง3คนจริงๆเลยภารกิจในวันนี้เนี่ยฉันได้ออกแบบห้องเรียนนอกสถานที่มาที่ไม่ใช่แค่การท่องจำเท่านั้นแต่ว่าให้พวกเธอได้ฝึกคิดฝึกคำนวณและก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยขอบคุณมากๆวันนี้แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสำหรับน้องๆทั้งบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกได้ที่ Facebook Fanpage คณิตมิชชั่นและกดติดตามเพื่อพูดคุยกับพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมชอบเกมที่3ที่สุดครับดีครับแล้วก็สนุกด้วยได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้คิดคณิตศาสตร์ที่อยู่นอกห้องเรียนด้วยค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆมารายการนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าได้เพื่อนใหม่ได้ความสนุกฝากติดตามรายการคณิตมิชชั่นกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย